ุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์โดย Peaceful Dead เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฟาคืออะไรโคโค่ฟาย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับครับวันนี้เราอยู่กับผอ. อาคมกุลสุรินทร์นะครับโรงเรียนบ้านนาผาอดีตผอ.นะครับที่ทำเรื่องเกี่ยวกับว่าโครงการนำอาสาสมัครยาวัยนะครับไปดูแลผู้ป่วยหรือว่าไปเยี่ยมไข้ผู้ป่วยในชุมชนจะเรียกคือโครงการว่าโครงการอาสาสมัครยาวัยใส่ใจผู้สูงอายุซึ่งเริ่มทำมาตั้งแต่ปี2556แล้วจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวเรามาคุยกับผอ.กันครับว่าโครงการนี้ทำได้ยังไงเริ่มต้นมายังไงแล้วมีกระบวนการการทำงานอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับผอ.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับผมจะขอเล่าตั้งแต่เบื้องต้นที่เราคิดโครงการนี้ขึ้นมาเดี๋ยวก่อนจะเล่านิดนึงครับผอ.ครับว่าเดี๋ยวแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักก่อนว่าผอ.เป็นใครอยู่ตรงไหนทำอะไรบ้างครับครับสวัสดีครับผมอาคมกุลสุรินทร์ครับเป็นผอ.โรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาผานะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่น้ำครกใหม่นะครับตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี56มาครับผมก็ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตอาสาในส่วนของช่วยเหลือชมรมผู้สูงอายุในระดับตำบล นะครับครับหลังจากนั้นก็ทำมาหลายปีนะครับก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องตามกันไปนะครับแต่ว่าการทำจิตอาสานี่มันทำคนกลุ่มใหญ่ไม่ได้มันจะจากคนที่มาด้วยใจก็ประมาณ20ครับประมาณ20คนที่ได้ร่วมทำก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องติดต่อเนื่องกันมานะครับก็ทำมาหลายปีครับตอนนี้ผมก็มีโอกาสมีเวลาว่างมากเพราะว่าเพิ่งเกษียณอายุราชการเมื่อตุลานี่เองนะตุลาที่ผ่านมาเนี้ยนะครับครับก็คิดว่าประสบการณ์ที่ผมทำงานร่วมกับองค์กรที่มีหลายฝ่ายนะครับก็ถามว่าประสบผลสำเร็จไหมก็ได้ระดับหนึ่งนะครับได้ระดับหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเจตนารมณ์นี้ผมก็อยากจะให้แพร่ความรู้สึกนี้ไปเยอะๆแต่ละคนมีความคิดคล้ายๆกับผมเยอะๆครับเราผมคนเดียวเนี่ยพอดีตอนนั้นผมอยู่ในอำนาจอยู่ในตำแหน่งการแนวคิดหรือการชักชวนมันก็ดูเหมือนจะง่ายนะครับแล้วก็ powers อะไรตรงนั้นมันก็มีเยอะนะครับก็ทำมาเรื่อยๆครับงั้นลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเริ่มแรกเลยเป็นยังไงมาเริ่มแรกนี่นะครับผมไปรู้จักกับคุณลุงเสถียรซึ่งเพิ่นลุงเสถียรเนี่ยท่านก็เป็นประธานกรรมการศึกษาของโรงเรียนด้วยครับอดีตท่านก็เป็นพันโรงนะครับพันโรงโรงเรียนผมอยู่ละทีนี้ท่านเพิ่นว่าท่านได้รับเลือกตั้งไปเป็นเขาเรียกสท.สมาชิกสภาเทศบาลของตำบลท่านอายุมากละ70กว่าละก็นั่งคุยกันกับผมนี่แหละที่โรงเรียนพอดีผมก็ในโรงเรียนมันมีโครงการคุณธรรมนักเรียนอยู่ผมก็เอานักเรียนไปที่สำนักสงฆ์นะครับที่สำนักสงฆ์ซึ่งตอนนั้นนี่จะอยู่บริเวณใกล้ๆกับโรงเรียนมีอยู่2แห่งนะครับแต่ละปีก็จะเอานักเรียนไปก่อนจะเปิดเทอมนี่ก็จะนักเรียนไปเข้าคอร์สนี้เอาข้อนี้ก็คือก็เหมือนกับการจะเริ่มต้นเปิดเทอมใหม่ตั้งแต่ละปีการศึกษานี่แหละก็คือโครงการคุณธรรมใช่ใช่เอาเด็กไปอบรมวันกับคืนนึงกับวัดเนาะครับไปที่วัดเลยไปที่สำนักสงฆ์เลยก็ทีนี้มันก็จะมีจุดคิดอยู่จุดหนึ่งว่าเราไปเรียนรู้เนี่ยเราไปรับหลักธรรมมาอย่างเช่นหลักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็ดีอะไรเนี่ยที่ดีๆนั่นแหละนี่เด็กก็เข้าใจรู้แต่มันไม่ได้ส่งผลไปถึงการกระทำไงไอ้อะไรที่จะเป็นตัวบ่งชี้ไหมว่าอันนี้คือเมตตานะอันนี้มันมีตัวไหนที่บ่งชี้ได้บ้างถ้าเราไม่เอาธรรมะมาทำมันก็เป็นเพียงธรรมะมันยังไม่ได้ทำก็ชวนกันมาคิดว่าเราทำคนเดียวก็ไม่ได้ก็คุยกับสภานักเรียนซึ่งเด็กกลุ่มหนึ่งอ่ะมันพอจะมีใจอยู่บ้างละบอกถ้าครูจะพาเธอออกไปนอกโรงเรียนเนี่ยไปเที่ยวในหมู่บ้านเนี่ยไปเยี่ยมบ้านโน้นบ้านนี้เนี่ยตอนแรกนี่เอารถครูไปเด็กพอรู้ว่าจะได้ออกเรียนชอบใหญ่ๆเลยก็ได้ออกครับคือเด็กคงจะเบื่อเลยในห้องอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไม่ใช่นะที่นะผมเราพากันออกไปข้างนอกเราจะไปเที่ยวที่โน่นที่นี่ก็ว่ากันไปทีนี้การออกไปเราก็บอกว่าคุณลุงเสถียรมีข้อมูลให้ผมว่ามีคนตาบอดมีคนขาเหลือข้างเดียวเป็นเบาหวานถูกตัดขาบางคนก็ไม่มีใครเจ็บป่วยแล้วไม่มีใครดูแลลูกหลานก็เข้าเมืองใหญ่กันบางทีลูกหลานก็มีครับแต่เขาไปไล่ไปสวนก็ทิ้งอยู่ที่กับบ้านก็คือมีข้อมูลของผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชมรมผู้สูงอายุใช่ใช่ใช่ถามว่าข้อมูลนี้ผมได้มาจากไหน
ผมก็ได้จากลุงเสถียรลุงเสถียรก็ได้ข้อมูลจากรพ.สต.ที่อยู่ในตำบลนั่นแหละครับครับครับทีนี้ผมก็ไปคุยพอดีเผอิญผมรู้จักรพ.สต.ซึ่งเป็นท่านผอ.นะเรียนสมัยมัธยมรุ่นเดียวกับผมอืมก็เลยชกพอดีเลยก็นั่งคุยกันว่าเอองานของท่านเป็นงานรักษาผู้ป่วยเนาะงานของผมรักษาจิตวิญญาณนะพูดง่ายๆผมเป็นคนสร้างจิตวิญญาณให้เด็กแต่ผมไม่ได้ไปรักษาหรอกเอางี้เอาเด็กออกมาทำด้วยกันไหมโดยที่ท่านก็มีงานผมก็มีงานเพราะเราวินวินอ่ะผมมีงานคุณธรรมในโรงเรียนซึ่งมีคุณลักษณะ8ประการหลักสูตรกำหนดซึ่งมีข้อนี้อยู่นั่นละจิตอาสามันมีอยู่ใน1ข้อใน8อ่ะทีนี้ผมจำข้อนี้ให้สมศมันมาเยี่ยมเนาะมาประเมินโรงเรียนใช่ไหมแต่งานโรงพยาบาลข้อนี้ผมชัดแน่ๆเพราะผมออกมาทางการกระทำเนี่ยผมก็ไปคุยกับเขาบอกอะไรก็ไม่มีตังค์สักบาทแล้วทำไงจะอบรมเด็กค่าอาหารค่าเบรกอะไรทำไงบอกไม่ไรฟรีก่อนก็แล้วกันอนุเคราะห์ก็แล้วกันโรงเรียนผมจัดห้องมีเครื่องเสียงมีอะไรหมดละเอาไหมทีนี้ลุงเสถียรก็ผมก็บอกลุงเสถียรเวลาผมเข้าหมู่บ้านเนี่ยมันหลายหมู่บ้านผมไม่รู้จักเขาหมดนะลุงเสถียรมีทีมลุงเสถียรไหมล่ะลุงเสถียรบอกมีผู้รู้ว่าใครไปไล่เรียกกับแกอะไรสัก 4-5 คนเอาพวกนี้มาเป็นจิตอาสาได้ไหมเอามาช่วยผมอ่ะเพราะว่าผมไม่รู้จักเขาทั้งหมดนี่3หมู่บ้านนะที่ผมดูแลอยู่ใกล้ๆรอบๆนี่3หมู่บ้านทีนี้ผมก็บอกเอางี้แล้วกันเด็กเราอ่ะถามว่าการไปใส่ใจผู้สูงอายุอ่ะมันตีความเขาว่าใส่ใจมันยังไงเขาพูดภาษาเดียวกันเนาะภาษาพื้นเมืองนี่แหละเราใส่ใจก็คือไปดูว่าเขาบางคนก็ป่วยติดเตียงบางคนก็นอนเองแม่งเนี่ยนะต้องไปนวดไปอะไรฮะบางคนก็ออกจะซึมเศร้านะพูดไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยเราก็มาคุยกับคุณหมอว่าถ้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ของคุณหมอนี่จะไปดูแลคนติดเตียงจะมีการนวดการตรวจความดันบอกเอตรวจความดันลูกศิษย์ผมไม่เป็นอ่ะสอนหน่อยสิเพราะว่าเดี๋ยวนี้เครื่องวัดเป็นดิจิตอลครับพอใส่ปลอกแขนแล้วมันจะบอกตัวเลขใช่ไหมมันง่ายอบรมให้เด็กหน่อยแล้วเวลานวดเนี่ยผมมีวิชากฟอ.วิชาการงานพื้นฐานอาชีพซึ่งเป็นเกษตรอะไรผมบอกว่าขี้ผึ้งเนี่ยถ้าเราไปซื้อกับขวดมันแพงนะเรามีไพรมีบ้านผมเรียกปูเลยเนาะมีปูเลยมีไพรมีพิมพ์เสนแล้วน่าจะทำขี้ผึ้งได้ผมเห็นบ้านอื่นกลุ่มแม่บ้านเขายังทำขายโอทอมเลยทำไหมก็ในหมู่บ้านมันมีหมอก็บอกพอดีเลยเขาก็หมอก็มาช่วยอบรมในชั่วโมงลูกเสียผมนะชั่วโมงลูกเสียเด็กก็เตรียมไพรเตรียมอะไรมาเตรียมกระทกกระทะมาเนาะก็มาเคี่ยวเสร็จก็หมอก็บอกว่าให้มันเย็นตัวนั่นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือหมดไปชั่วโมงแล้วนะเฉพาะทำขี้ผึ้งเนี่ยนะไปวันลูกเสียแหละขอชั่วโมงลูกเสียเขาเสร็จแล้วพอทำเป็ดกระจิตอาสาก็เอาไปผนวกกับวิชาพวกนั้นแหละการพื้นฐานอาชีพพวกนั้นแหละทีนี้เราก็พร้อมเด็กพร้อมในเรื่องของพอจะมีเครื่องมือไปด้วยแล้วทีนี้มันไม่มีอุปกรณ์ไปเช่นผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ผู้เฒ่าผู้แก่ขี้ผึ้งเราก็พอมีบ้างไม่เป็นไรกระติกน้ำร้อนห้องพักครูมีเยอะแยะบ้านผมก็มีเยอะกระติกร้อนครูไปพร้อมต้องผสมน้ำบุญใช่ไหมเช่นเนี่ยเพราะผมเคยเห็นเขาทำครับเด็กทีนี้เด็กมันไม่มีต้นแบบเลยคือมันต้องเทสก่อนมันต้องลองก่อนไงหมายถึงเด็กก็ต้องเห็นก่อนก็ต้องเห็นก่อนแล้วลองก่อนเราก็ถ้าเอาเด็กไปหาหมอก็บอกขอพรีเซนเตอร์หน่อยก็เอาคนที่หมอดูแลอยู่นั่นแหละมาที่อนามัยแล้วเด็กเราก็ได้ไปเห็นก่อนคือยังไม่ทำไปดูก่อนว่าเขาทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เสร็จแล้วกลับมาอบรมอีกรอบนึงรอบนี้อบรมจริงเอาแบ่งเป็นกลุ่มก็มาอบรมกันที่โรงเรียนโอ้หัวเราะต่อกระซิบกันครูบางคนก็เมื่อยแล้วเป็นต้นแบบให้นักเรียนนวดให้ครูหน่อยจะนวดเป็นไหมนวดถูกไหมผู้สูงอายุอะไรประมาณนี้ครับเล่นผมเป็นคนติดตลกหน่อยก็พวกนั้นก็เฮฮาปาร์ตี้กันพอสมควรแหละไม่เครียดไม่เครียดครับครับแล้วก็เอางี้พอเราได้ผมเตรียมอยู่ประมาณกับ2เดือนนะเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะมันต้องสัปดาห์นึงมีชั่วโมงลูกเสียวันเดียวไงแต่เสร็จแล้วก็ได้ละผมบอกคุยกับหมอผมจะส่งทหารกล้าของผมไอ้เนี่ย20คนนี่ออกหมู่บ้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะ1เด็กยังไม่ชิน2เด็กจะสื่อสารกับผู้เฒ่าแก่ได้ไงอ่ะครับจะมีคนต่างวัยแบบนี้ถ้าตะโกนถ้าหูไม่ค่อยดีเด็กตะโกนหาว่าเด็กตะคอกอย่างเงี้ยเพราะคนแก่แล้วที่จะน้อยไงแล้วก็เอาจิตอาสาผู้สูงอายุประกอบไปด้วยครับก็แบ่งเอาเป็นกลุ่มพออบรมเสร็จก็ซ้อมก่อนรอบแรกทีนี้เด็กผู้ชายที่มันนวดไม่ค่อยเก่งมันอะไรไม่เก่งมันอยากไปด้วยเอาไงทีนี้พอไปถึงปั๊บกูผมไปด้วยไปก็ไปด้วยกันทีนี้ไอ้พวกนี้มันไอ้เดินทำนี้ไม่เป็นใต้ถุนบ้านเขาจะสกปรกมันจะมีกองฟืนกองอะไรโอ้ยเขตขยะเลยแยะเอาพวกเธออยู่ไอ้ประเภทพื้นล่างขึ้นบนบ้านนี้ให้ผู้หญิงขึ้นไปพวกที่เขาซ้อมดีๆเด็กบางคนก็เป็นแบบตุ้งติ้งตุ้งติ้งเข้าใจไหมเด็กผู้ชายตุ้งติ้งเรื่องนี้เขาถนัดนะไอ้ตุ้งติ้งไปกับผู้หญิงอ่ะแล้วไอ้
ตัวที่เก่งๆกำลังมากนี่ก็ระวังพวกหมูหมากาไก่ใช่ไหมที่หมาตะคอกหมาบ้านบางบ้านหมาดูนี่แต่พวกนี้ก็เป็นเกราะป้องกันอะไรก็ทำความสะอาดข้างล่างให้รอข้างบนก็จะมีพวกอะไรซักผ้าปูผ้าเช็ดหน้าปอกมองเด็กๆทำได้เพราะเราเอาถังน้ำไปด้วยนะเอาแฟบอะไรไปด้วยนะเดี๋ยวซักซักซักเสร็จก็ย้ายตากไว้หลังบ้านนะเดี๋ยวถ้าลูกมาก็เก็บเอาเองนะตากไว้แล้วไอ้คนที่ไม่นวดมันก็จะไปซักไอ้คนนอกก็นวดไอ้คนที่นั่งคุยก็คุยไอ้คนพูดเก่งมีปฏิสัมพันธ์ดีๆนะพูดดีๆพูดเปล่านี่เอาไปพูดเอาไปพูดไปคุยเอาใจครับยากินข้าวกับอะไรกินหรือยังหนาวไหมจัดยาอะไรประมาณนี้ขอดูยายาของยายหน่อยนะเด็กก็ดูยาใช่ไหมครับยานี่กินก่อนอาหารหรืออาหารแกล้งถามยายว่ายายกินถูกไหมยาหลังอาหารหลังอาหารหรือก่อนอาหารกินกี่เม็ดก็คุยไปสอบถามได้รู้ดิกลายเป็นว่าชุดหนึ่งที่ขึ้นไปบ้านหลังนั้นประมาณ10กว่านาทีเนี่ยก็จะมีคนคนหนึ่งอยู่ข้างล่างคนหนึ่งก็อาจจะดูความเรียบร้อยคนหนึ่งก็นั่งคุยคนหนึ่งก็นวดไปคุยไปผมก็นั่งดูห่างๆแล้วก็มีจิตอาสาที่เป็นทีมของคุณเสถียรน่ะของลุงคุณลุงเสถียรก็ประกบกันเพื่อไว้สื่อสารเวลาสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องไงก็ไปอย่างนี้ทีนี้ก่อนที่จะมาถึงตรงนั้นมันก็จะมีโครงสร้างของงานผมก็มานั่งคิดเอ๊ะโมเดลของมันน่าจะเป็นไงผมว่าขั้นตอนของมันมาคุยว่าเอาขั้นตอนเราทำไงเอาอันหนึ่งเลือกเราตกลงกันระหว่างหนึ่งพอโรงเรียนซึ่งกับกลไกสำคัญที่สุดคือผมนี่แหละครับผมต้องส่งซิกตัวนี้ให้กับครูประจำวิชาเช่นวิชาศิลธรรมวิชาอะไรจิตอาสาพวกนี้นะครับแล้วก็ทางเราพอสตอต้องจิตอาสาเหมือนกับเราก็ต้องมาร่วมกันหาชั่วโมงว่างตรงกันเพื่อมาปฏิสัมพันธ์อันที่สามชมรมผู้สูงอายุเขาต้องไปคุยกันก่อนว่าอีกสักสองสามวันนะจะมีเด็กมาแถวๆนี้นะกลางซอยกันเลยเด็กอาจจะมาวุ่นวายหน่อยนะดูนะมันถืออะไรมาให้เขารู้ว่าเราไปทำอะไรครับครับครับต่อไปปั๊บก็ทางเราพอสักเราก็พอคุยกับท่านพอเสร็จลูกน้องท่านพอถ้าพอโอเคลูกน้องก็โอเคใช่ไหมผมคุยกับครูเรียนผมพอโอเคลูกน้องก็โอเคก็มาคุยกันทีนี้เราก็ทำตอนแรกไม่มีงบประมาณก็เอาลองไปก่อนก็ครั้งแรกนี่เราจะเป็นโปรแกรมท่านเป็นโปรแกรมว่าเดือนนี้เราจะออกไปกี่วันวันไหนบ้างแต่ถ้าจะออกนี่มันต้องรู้ว่าต้องทำทะเบียนด้วยว่าสมมติเราไปดูเนี่ยวันรอบนี้เราจะไปดู10คนเนี่ยแต่ละคนเราต้องมีข้อมูลหมดเด็กต้องไปหาข้อมูลมาก่อนพร้อมกับจิตอาสาผู้สูงอายุเนาะนะยายนี้ชื่อยายอะไรอยู่กับใครครอบครัวมีอาชีพอะไรแล้วมีโรคประจำตัวอะไรบ้างหูตึงไหมตาเห็นชัดไหมอะไรไหมได้ข้อมูลพวกนี้เราก็ทำเป็นผมก็ทำเป็นแบบบันทึกแหละเด็กก็เขียนได้ข้อมูลมาก็มาพบกันเราบอกอ่ะพี่ได้ข้อมูลครบละ10คนเรารู้แน่ไปถึงปั๊บเจอบุคคลเหล่านี้มีคุณสมบัติยังไงล่ะที่เราจะไปหาเขาเนี่ยก็ได้ข้อมูลนี้เสร็จก็มาออกแบบทีนี้ผมก็ไปขอทางหมออนามัยแต่ทางเราก็จะออกแบบเป็นสมุดบันทึกผมโชว์ให้จะเห็นไหมเนี่ยเห็นครับเห็นเนาะครับครับเป็นเล่มนี้นะครับเป็นเล่มนี้ครับแล้วก็จะมีข้างบนใช่ไหมก็คือเป็นสมุดบันทึกเยี่ยมผู้สูงอายุแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆผู้สูงอายุด้วยว่าเป็นใครอยู่ตรงไหนใช่ใช่ก็จะมีรูปเด็กๆบันทึกเปิดมาปั๊บก็จะเราก็ขอถ่ายรูปเขาเอารูปเขามาใส่ไว้แต่ว่ายายเนี่ยไม่ผิดคนเลยนะครับแล้วก็จะมีตารางเป็นวันก็ไปทำอะไรบ้างเขียนบันทึกว่าข้างหลังนี่หมายเหตุนี่ก็ให้หมอก็ได้ให้ผู้สูงอายุก็ได้ให้ครูก็ได้เซ็นรับรองที่เขาทำงานด้วยว่าทำงานแล้วรวมก็จะถ้าไป10คนก็จะมีอยู่10เล่มข้างหลังผมก็เขียนคำกรเสร็จไปอันความกรุณาปานี้จะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองมันผลทันใจกว่าไปให้มันเป็นอะไรติดไปหน่อยเล่มนี้ครับครับต่อไปนักเรียนแต่ละคนก็ไปก็จะมีของใครกันมาที่กลุ่มก็จะมีเด็กอยู่3คนแล้วก็เอาผู้สูงอายุเป็นพี่เลี้ยงอีก2คน2คนนี้ไม่ใช่ว่าจะมาพร้อมกันทั้งคนนะครับบางสัปดาห์ก็มาคนหนึ่งบางสัปดาห์ก็มา2คนคนที่ติดไปไล่ไปสวนก็ฝากกันมาครับทั้งนั้นอันนี้ผมเป็นคนคอนโทรลอยู่เบื้องหลังหมดตอนแรกเราไปปล่อย3คนนี่ขึ้นบ้านหลังนี้นะไปกลางซอยครับรถอีกไปถึงนี้3คนนี่ขึ้นทางนี้อันนี้ขึ้นทางนี้พวกผมรู้ละว่าบ้านตรงไหนอยู่ตรงไหนทีนี้ก่อนจะไปเนี่ยสมมติพรุ่งนี้จะไปเย็นนี้ผมมีหนังสือไปหาผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายในหมู่บ้านเลยพรุ่งนี้นะคุณครูจะพานักเรียนมาเยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงที่อะไรมาเยี่ยมเยียนอะไรประมาณเนี้ยทีนี้ผมก็ผู้ใหญ่บ้านประกาศเลยประกาศเขาก็จะรู้ละครับทีนี้วันนั้นลูกหลานเขาแทนที่บ้านเขาจะสกปรกกับสะอาดไงเพราะรู้ว่าครูกับนักเรียนจะไปไงนี่เป็นกุศลว่าบ้านเขาที่ไม่เคยเก็บกวาดอะไรนี่เขาก็จะกุลีกุจอใช่ไหมเพราะพรุ่งนี้จะมีแขกมาบ้านนี่คือหนึ่งนะใช่ครับ
ราก็เราไปเราบอกว่าเราไม่รบกวนอะไรสักอย่างไม่ต้องเตรียมอะไรสักอย่างไม่ต้องเตรียมน้ำเตรียมท่าอะไรสักอย่างเราไม่รบกวนเจ้าภาพอะไรสักอย่างเราจะไปด้วยเครื่องมือเราครบไม้กวาดไม้อะไรเรามีหมดน้ำอุ่นน้ำร้อนใส่กระมังถังหม้อเราไว้หมดครับเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเนาะอันนี้ก็หลังจากที่ทำเนี้ยไปได้ระยะหนึ่งเนาะไประยะหนึ่งผมก็ ประชุมเด็กเดี๋ยวมาไประยะหนึ่งมันได้อะไรเนี่ยถ้าเธอชอบไหมเนี่ยไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะชอบทุกคนนะ20 คนบางคนก็บอกว่าดีย้ายภาษาบ้านผมเรียกปันปอนปันปอนแปลว่าโอ้ยใช้ให้พรก่อนจะลงบ้านเนี่ยเขาจะพนมมือเสร็จแล้วบอกว่าเออลูกหลานเอ้ยโอ้บุญหักษาเด้อใหญ่มาโตมาเป็นเจ้าคนนายคนเป็นทหารตำรวจครูบาอาจารย์เด้อมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเด็กก็ไปได้ยินคำเพาะๆไปได้ยินคำอวยพรมันก็น่าจะชื่นใจแล้วคนที่ได้รับที่เราไปดูแลมันก็น่าจะชื่นใจแต่บรรยากาศตรงนั้นไม่มีใครเห็นนะครับมันจะมีแต่เด็กเก่าๆทีนี้ถามว่าญาติเขาอยู่ไหมญาติเขาบางคนก็อยู่บางคนก็ไม่อยู่บางคนก็กุลีกุจอหาน้ำมาท่ามาให้เราเราบอกไม่ต้องไม่ผมไม่เดือดร้อนอะไรไม่ต้องไม่เตรียมอะไรทีนี้เราก็สังเกตตาอากับกิริยาของญาติเขาที่อยู่เฝ้ามองดูการกระทำของเราและลูกศิษย์เราว่าเขามองด้วยความชื่นชมไหมหรือเขามองด้วยความรำคาญไหมหรือเขาช่วยเขาก็มาช่วยอีกแรงไหมช่วยยกช่วยปลุกลุกปลุกนั่งอะไรไหมอะไรประมาณแล้วก็ผมก็สังเกตห่างๆด้วยว่าพอจะประเมินด้วยสายตาคร่าวๆว่าโอเคคุณพอใจแน่ๆเพราะว่า คุณไม่ได้เสียอะไรเลยเนาะทีนี้คุณแม่ที่เป็นผมเรียกคุณแม่เนาะคุณแม่พลอยเพชรที่เป็นนายกเทศมนตรีของที่เห็นผมทำเขาก็บอกครูทำอะไรวะบอกป้าจะไปด้วยนะป้าไปเห็นปั๊บเขาประทับใจว่าผมคิดยังไงผมทำซึ่งผมทำเวลานอกราชการผมไม่ได้ทำเวลาราชการครับครับครับท่านก็อ้อสงสารเนาะเห็นคนเฒ่าคนแก่ท่านมีโอกาสได้เข้าไปได้พบได้เห็นลำบากจริงๆบางคนก็ขาขาดหรือข้างเดียวบางคนก็ตาบอดมองไม่เห็นงมไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับแกไปก็ไม่ไปเฉยๆก็เอานักตาช้อยเอาพวกนมอะไรไปด้วยทีนี้การไปของนายกเนี่ยมันทำให้คนอื่นมองไงขนาดท่านเป็นนายกท่านยังมากับครูเลยมาดูแลเนาะดีเนาะแต่ผลตีกับสะท้อนกับทางอ้อมคือถ้าเขาลงเลือกตั้งเลยเสียงเขาจมเลยใช่ไหมเนี่ยเขาก็ไปกับผมแต่ไม่ได้ไปบ่อยนานๆทีก็ไปแม่ฝากอันนี้มานะขนมมาให้เอาไปด้วยนะเอาไปเลี้ยงเด็กเอาให้เด็กนักเรียนกินนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเขาเห็นผมทำว่าปีที่สองผมขอเสนอโครงการนี้เข้าไปที่เทศบาลตำบลบอกโครงการเนี้ยผมรู้ว่าในเทศบาลตำบลมีโครงการครบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพครับผมก็ไปคุยว่าผมอยากได้ตรงนี้มาสักก้อนหนึ่งนะผมจะต้องไปในผ้าเช็ดหน้าอะไรผมก็ต้องซื้อแต่ไอ้พวกน้ำมนต์รถน้ำมันเลิศมันต้องเกี่ยวผมไปไหนเขาก็ใช้ของผมอยู่ละเนาะทีนี้เด็กอบรมก็ต้องมีค่าอุปกรณ์อบรมค่าอะไรนะอยากได้ตรงนี้ผมก็ได้มา10,000นะปีหนึ่งหมื่นหนึ่งผมก็ไม่ต้องคุยลุงเสถียรว่า10,000แล้วเรามาทำอะไรได้บ้างผมก็ไปถามมาเงื่อนไขของการจ่ายเงินเนี้ยมันทำอะไรได้บ้างครับเอาตัวนี้มาตอนแรกผมก็พยายามได้แลกไปท่านตรงนี้ให้มันได้เครื่องวัดความดันชะอันหนึ่ง 3,000-4,000 บาทเหมือนกันนะผมก็ได้ให้เด็กมาฝึกแล้วก็เด็กก็ไปด้วยแต่มีตัวเดียวตะลังชมรมผู้สูงอายุเห็นก็ให้ผมยืมรปช.ต.เห็นว่าเราให้ผมยืมกลายเป็นว่าผมมี3เครื่องเลยเครื่องวัดความดันโลหิตเนี่ยนะแต่เด็กมีหน้าที่วัดแล้วก็บอกท่านเองว่ายายน้ำโลหิตสูงนะเพราะน้ำโลหิตยายต่ำนะอะไรบอกแค่นี้แล้วเขาเด็กเขาไม่ลึกไปกว่านี้ไงเพียงแต่ว่าความดันให้รู้แค่นั้นแล้วคนไข้ก็จะรู้ตัวว่าเพราะว่าต้องรับมือยังไงกับอาการของคนไข้ใช่แล้วในส่วนของรปช.ที่ไปกับเราเนี่ยพอปีถัดมาปีหลังๆมาเนี่ยโครงการเขาเขียนไว้ชัดเลยครับโครงการดูแลผู้ติดเตียงของรปช.ทุกรปช.มีหมดโครงการมันก็เลยมาแมทกับงานที่ผมทำก็ไปด้วยกันเลยทีนี้อันนี้ก็ไปด้วยกันเลยไปด้วยกันครับวินวินทางรปช.ก็มีกำลังคนไปช่วยมีเด็กไปช่วยผมก็มีหมอไปช่วยละทีนี้หมอไปแนะนำอะไรยายบางคนนี่ขี้ผึ้งนี่ยายบางคนกลิ่นเขาไม่ชอบนะเขาบอกยายไม่ชอบยายไม่ชอบไม่ต้องทาให้เขาอะไรประมาณเนี้ยก็ปีที่สองมาก็เริ่มแฮปปี้ละหมอก็โอ้โหผมไปจัดนิทรรศการเป็นรูปเป็นอะไรหมอเป็นคนเป็นวิทยากรอบรมอะไรให้เนี่ยนะหมอก็มีผลงานของเขานี่ว่าโอ้ทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาคือผมไปร่วมด้วยทำงานกับองค์กรที่กดจัดตั้งในชุมชนเช่นสภาผู้สูงอายุอะไรประมาณนี้ในตำบลนะนี่มันไม่ใช่ระดับจังหวัดผมก็ทำไปทีนี้หลังจากที่เราประเมินมาเสร็จแล้วปั๊บ
ทีนี้ได้มาสักปีแรกนี่ตาย2ประมาณ2คนท่านถึงแก่กรรมไปครับเด็กผมมีพรสวรรค์คือเขาเล่นดนตรีพื้นเมืองเป็นวงเลยนะว่าวันนี้ลุงอะไรผมจำลุงอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ละว่าลุงนี้ไม่อยู่แล้วนะท่านไปละเราก็ดูแลเขาถึงที่สุดจนเขาไปละเอ้าพวกเราตอนเย็นนี้ไปสวดพี่ทำเอาเครื่องดนตรีขึ้นรถกูไปก็เจ้าของบ้านก็ปูเสือปูอะไรก็อันปักนี่แหละเอากองไปวางเอาซออู้เอาบ้านผมเรียกพินเนาะเชียงใหม่เรียกซึ่งครับก็ไปเล่นเป็นเพลงเมืองน่านเพลงพื้นเมืองน่านไปเล่นเป็นคล้ายๆกับไม่ใช่เชิงสมโพธนะสมโพธมันเชิงบวกนะอันนี้มันสีดำงานสีดำก็เอาไปกล่อมคนที่ก่อนถ้าจะมาสวดคนก็ไปนั่งฟังเด็กเล่นดนตรีพื้นเมืองครับฟรีนะครับไม่ได้คิดเงินใดๆแต่มันน้ำใจของเจ้าภาพเขาก็ญาติเขาก็ใส่ซองให้300บ้าง200บ้าง500บ้างบางรายที่เขามีอันจะกินหน่อยเป็นพันอ่ะก็เอามาเข้ากองทุนไว้กองนั้นน่ะสายพินขาดก็จะไปซื้ออะไรไปซื้อแต่พอเด็กจบม.ป.6นะมีสมุดธนาคารในคนเล่มนะเงินที่เธอได้มาเนี่ยครูมากองมาเนี่ยเลยได้จัดสรรให้หนูเรามีสเกลขีดไปเลยนะว่าเด็กคนนี้ไปกี่ครั้งกี่ครั้งแบ่งสัดส่วนแล้วเอาเงินที่เราได้มาเป็นกองเนี่ยเป็นทุนการศึกษาให้เด็กจบไปครับให้ไปในวันจบหลักสูตรในวันที่อำลาโรงเรียนวันนี้คือผลพวงที่เธอทำนะเงินไม่เยอะหรอกแต่มันเป็นผลที่ว่าน้ำใจที่เขาให้พวกหนูมาครูก็เอาไปซ่อมเครื่องดนตรีก็ไม่หมดไปกี่ตังค์สายพินสายนั้นมันไม่ใช่แพงแต่สิบงานถ้างาน500มันก็ 5,000 นะครับครับแต่มันเป็นปีนะเด็กก็มีทุนส่วนหนึ่งไปผู้ปกครองก็แฮปปี้คือเด็กบางคนไปเอาจินอาสาก็จริงแต่เขาไม่เล่นดนตรีไม่เป็นก็ไม่ได้ไปครับบางคนแล้วเล่นดนตรีก็เก่งแล้วก็ไปจิตอาสาก็ไปเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้มีหลายคนครับตอนนี้มีเด็กชายอยู่คนหนึ่งตอนนั้นคุณอะไรอ่ะดามาพงอ่ะดามาพงคุณอะไรนะที่มาจากกรุงเทพมาทำจะชอบใจเด็กชายบอสเด็กชายบอสเรียนสื่อเก่งตอนนี้เด็กชายบอสนี่เรียนแนวหน้านะครับเกียรตินิยมเลยนะเขาบอกเขาจะไปเรียนแพทย์เขาว่างั้นนะเด็กชายบอสเด็กว่านอกนี่แหละเรียนหนังสือเก่งมากเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านครับพอมีอันจะกินบ้างที่จะเดินทางสู่เมืองหลวงผมก็สนับสนุนเขานะแล้วก็ให้เขากลับมาผมก็เอาเสื้อเสื้อตัวนึงก็ไปสกินหลังว่ากินอาสาโรงเรียนพวกใหม่เสื้อเท่ๆเนี่ยเขาอยากได้ฮะเสื้อที่มีโลโก้มีอะไรเนี่ยเด็กชอบนะมันใส่เป็นทีมนี่ถ้าไปด้วยกันเสื้อสีเดียวกันหมดตัวเสื้อยืดตัวละกว่าบาทก็ทำให้เขาสนุกสนานไปโอเคเราเห็นกระบวนการทำงานของผอ.คร่าวๆแล้วเดี๋ยวผมจะไล่มาตั้งแต่เริ่มเลยนะว่าเราทำยังไงก็คือเริ่มแรกเลยผอ.เห็นว่าเด็กๆเนี่ยจริงๆมีโครงการคุณธรรมอยู่แล้วที่จะต้องทำที่จะต้องไปอบรมกับพระแต่ว่าผอ.มาคิดว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงล่ะทำให้เด็กเห็นจริงๆว่าเมตตาคืออะไรกรุณาคืออะไรมุทิตาคืออะไรมันต้องมีการผ่านการกระทำเนาะก็เลยไปรู้จักว่ามีผู้ใหญ่ติดบ้านติดเตียงมีผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงที่อาจจะขาดการดูแลอาจจะขาดการที่ญาติก็ไม่อยู่ต้องอยู่ตัวคนเดียวมีนะครับก็เลยพาเด็กๆไปเริ่มกิจกรรมตรงนี้เห็นว่าผอ.เนี่ยเริ่มจากว่าเอ๊ะมันมีงานในระบบมันมีอะไรอยู่แล้วเราสามารถที่จะไปเติมอะไรตรงไหนได้บ้างอย่างเช่นวิชาลูกเสือก็เอามาเป็นชั่วโมงที่เราจะปูพื้นฐานให้กับเด็กๆว่าเด็กๆต้องรู้อะไรบ้างต้องหัดอะไรต้องเป็นอะไรใช้เวลาถึง2เดือนนะครับในการเตรียมเด็กๆทั้งเตรียมอุปกรณ์ทั้งเตรียมความพร้อมเตรียมทักษะเนาะแล้วก็ได้เริ่มมาทำในปีแรกก็เป็นการทำด้วยเรียกว่าทุกอย่างก็เป็นทุนส่วนตัวเลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่ปีที่2จนเข้าไปเสนอโครงการแล้วก็ตอบรับกับโครงการที่รพ.สต.มีโครงการที่ตำบลหรืออำเภอก็มีสอบรับกับโครงการแล้วก็ได้เงินอุปกรณ์มาคราวนี้ย้อนไปถึงแรกเริ่มเลยว่าเอ๊ะเพราะอะไรนะผอ.ถึงเห็นความสำคัญว่าเอ๊ะผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงเนี่ยเราควรจะพาเด็กๆเข้าไปหาหรือเข้าไปดูแลอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรืออะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ผอ.เห็นความสำคัญตรงนี้ครับก็จริงๆแล้วนะช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่จริงๆแล้วผมก็มีย่าผมนะย่าเป็นอย่างแรงใจหนึ่งคือว่าพ่อผมด้วยผมไม่มีโอกาสได้ดูพ่อผมเป็นมะเร็งแล้วก็ท่านเสียไปแล้วก็มานึกย่านึกเสียใจอยู่ว่าเราน่าจะปฏิบัติหรือดูแลท่านในฐานะที่เราเป็นลูกนะในฐานะที่ท่านเลี้ยงเรามาแต่ผมก็ไม่ได้ดูแลท่านผมมีแต่งาน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 
ป็นนายกสมาคมเป็นเลขานุการอะไรบ้างจนพ่อผมเข้าโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็15วันท่านอยู่ได้เพียง15วันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายท่านก็จากไปผมไม่ได้ทำอะไรเพื่อท่านไม่ได้เช็ดเนื้อเช็ดตัวอะไรท่านทุกอย่างอันนั้นคือปล่อยให้เป็นแม่ผมดูอย่างดีอันนี้คือจุดหนึ่งที่ยำพึงนึกถึงว่าพ่อบังเกิดเก้าผมไม่ได้ดูแลท่านเลยไม่ได้ดูแลจริงๆเพราะผมอยู่อีกอำเภออยู่ไกลมาพาท่านไปโรงพยาบาลจนเวลาสุดท้ายผมก็เอารถผมรถพิกับผมนี่แหละขนท่านจากโรงพยาบาลกลับไปบ้านบอกพ่อเรากลับไปบ้านเราดีกว่าเพราะหมอบอกว่าหมดทางละผมเลยกลับบ้านนั้นแรงบันดาลใจที่มันฝังอยู่ในใจผมมาก่อนอีกอันหนึ่งคุณลุงเสถียรที่เป็นประธานผู้สูงอายุประจำตำบลท่านมีคุณูปการกับผมมากยืนเคียงข้างกับผมมาตลอดเลยท่านอายุ70กว่าท่านยังเป็นประธานกรรมการศึกษาโรงเรียนอยู่ทุกอย่างที่เป็นการช่วยเหลือการศึกษาท่านไม่เคยอิดออดเลยผมยังทายท่านเลยว่าลุงเสถียรชาตินี้ลุงเกิดมาเป็นพันลงนะแต่ชาติหน้าลุงเกิดมาลุงไม่ได้เป็นแน่ๆเลยลุงสร้างกุศลไว้เยอะมากลุงจะต้องเป็นจองหวนอะไรสักอย่างการศึกษานี่แหละเพราะลุงสร้างเพราะท่านเป็นอดีตพันลงถ้าก็รักโรงเรียนแห่งนี้วันสุดท้ายที่ท่านจะจากพันลงไปเป็นประชาชนธรรมดาท่านลงทุนทำประตูรั้วให้โรงเรียนเป็นประตูเหล็กเลื่อนเลยซึ่งโรงเรียนท่านก็เพียงมานี่อันนี้คือน้ำใจที่เขาสร้างสองแล้วนะอันที่สามคำสอนของพ่อบอกไว้ว่าพระมุขเจ้าว่าท่านเคยบอกไว้นอกจากจะสอนให้นักเรียนต้องเรียนรู้แล้วเด็กต้องหัดทำงานแต่ทำงานแล้วก็จะต้องสามารถพึ่งพาตัวเองได้และช่วยเหลือสังคมคนอื่นได้ด้วยอันนี้ก็เป็นพระบรมราชวาทที่พ่อของเราพ่อของแผ่นดินได้พูดว่ามีกันมันสามตัวที่ประกบกันขึ้นมาตั้งแต่ผมไม่ได้ดูแลคุณพ่อผมที่เสียไปคุณเสถียรที่มาเย็นเคียงข้างกับผมในการพัฒนาอยู่ตรงนั้นประมาณ5ปีแล้วก็กระแสของพระองค์ท่านตอนนั้นท่านก็ป่วยหนักด้วยทรงประชวรหนักด้วยนี่ก็อีกอย่างนึงสิ่งที่ผมเข้าไปอยู่ในชุมชนบ้านนาผาเนี่ยคือประชาชนเขาให้ความเชื่อถือผมมากเลยเขาผมจะทำอะไรเขาช่วยหมดรวบรวมเงินกันมาจ้างฮวยผมถึง3คนเนี่ยโรงเรียนมันนอกเลยครับเขารวมสตางค์กันมาในหมู่บ้านเขาจะมีกองทุนอยู่12กองทุนครับแต่ละกองทุนเขาจะบริจาคเข้ามาแล้วปีหนึ่งก็จะมีเขาเรียกว่าสลากชมพูสลากชมพูคือสลากกระพัดชนิดหนึ่งแต่เงินยอดของซองที่บริจาคเขาจะรวมกองให้โรงเรียนสำหรับไปจ้างครูผมก็จ้างครูภาษาอังกฤษมาเพิ่มเพราะโรงเรียนไม่มีครูภาษาอังกฤษเนี่ยชุมชนเขามีอะไรให้ผมเยอะมากผมก็ต้องมีอะไรให้กับชุมชนมากตรงที่เป็นผู้สูงอายุนี่น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ผมเข้ากับชุมชนได้ดีวันพระวันผู้สูงอายุวันดำหัวเนี่ยผมต้องไปอยู่ลานบ้านนั่นแหละไปเป็นเจ้ากี้เจ้าการนั่นแหละดำอะไรเสร็จแล้วปั๊บพี่ชาวบ้านเขาก็ขับรถมาคนที่มีสตังค์เขาขับรถเจ้านี้มาของหวานบัวลอยไข่หวานนะเจ้านี้น้ำเงี้ยวเจ้านี้ขนมจีนน้ำยามากันเต็มเลยโดยชนิดที่ว่าทุกคนมาด้วยใจกินจนเหลือวันนั้นอ่ะวันลำหัวเนี่ยเขาพอประเพณีมันดีผมก็เลยแทรกเข้าไปสืบทอดเลยบอกว่าให้จันลงนี่ว่าอย่าให้หายในยุคตัวนี้เด็ดขาดผมได้เป็นครูมาเนี่ยย้ายมาเป็นสิบโรงเรียนผมเห็นที่เดียวนี่แหละที่เดียวนี่แหละที่ทำอย่างนี้ได้เพราะเขาเข้มแข็งไงเขาเข้มแข็งเลยชวนให้ผมเข้มแข็งไปด้วยครับเข้มแข็งมากจนบัดนี้โรงเรียนแห่งนี้นาผ่านยังไม่มีผอ.เลยครับเพราะนักเรียนไม่ถึง120คนชุมชนเข้มแข็งทางการก็จะตัดตำแหน่งผู้บริหารครับถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเตรียมตัวจะยุบไปรวมกับน้ำครกใหม่ที่ผมย้ายไปอยู่ห่างกันแค่2กิโลเมตรจะถูกยุบตัวเพื่อไปรวมกันตามนโยบายของรัฐบาลครับอย่างนี้เป็นต้นนี่คือแรงบันดาลใจที่ผมคิดแล้วก็ทำพอมันทำแล้วมันมีคนช่วยครับพอมันทำแล้วเด็กขานรับพอมันทำแล้วทุกคนไม่มีใครปฏิเสธถึงแม้มันจะเป็นคนกลุ่มน้อยนะผมก็เลยว่าตรงนี้ผมก็ไม่คิดว่าผมจะนำคนตามผมมานะถือธงนำหน้าเขาเนี่ยเขาจะตามผมมาได้เยอะขนาดนี้ก็ถือว่าท้าทายที่แรกผมว่าจะสำเร็จแล้วคนทำแล้วมันไม่มีผลตอบแทนอะไรเลยก็เสียเวลาด้วยนะอย่างผู้สูงอายุเขาก็บอกว่าตายายลุงป้าวันนี้ลุงไม่มีติดธุระลุงก็ไปไล่ไปสวนไปเถอะผมจะไปกับเด็กเองแล้วก็มากับผมสักคนก็ได้ไม่ต้องมาทั้งครบหรอกเพราะบางทีเขาก็มีงานอย่างเงี้ยคือเราจะไปให้เขามาช่วยเราทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ว่าถ้าผมไปอยู่ไหนผมจะเขาจะถามหาแต่เรื่องนี้ว่าทำอยู่ไหมทำอยู่ไหมเขาก็บอกว่าผมแพ้เชื้อไปแล้วคนอื่นก็คิดได้ก็ตามผมไปแล้วกันตอนนี้ก็เห็นว่าโรงพยาบาลน่านเห็นว่าจะทาบทามผมไปอยู่ให้ผมไปทำโครงการตรงนี้ใ
โดยไปจุดประกายก่อนก็แล้วกันไปบรรยายไปอะไรก็ได้ผมก็เตรียมสลงสไลด์ไปเนาะแต่ภาพที่ผมเคยทำถ้าเข้าไปใน YouTube ก็จะเห็นนะพิมพ์คำว่านาผาขึ้นต้นแล้วก็จิตอาสาต่อท้ายก็จะเห็นเก่าของผมเลยที่ผมพาเด็กไปเนี่ยนะก็จะมีอยู่ในนั้นอยากถามผอ.ครับว่าอะไรทำให้โครงการอะไรกิจกรรมมันทำได้สามารถทำได้ต่อเนื่องตั้งแต่ปี56จนมาถึงตอนนี้ได้ครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าประธานผู้สูงอายุครับมีบทบาทสูงซึ่งเขาจะประชุมกันทุกเดือนแล้วเขาจะแจ้งว่าถ้าเขาประชุมไปเขาก็จะพูดถึงพวกเราพูดถึงว่าโรงเรียนท่านผอ.ก็ทำอย่างนี้นักเรียนมาอีกเขาก็จะไปพูดให้สังคมนั้นรู้แต่ว่ามันยังไม่ครบทุก12หมู่บ้านเริ่มต้นจาก3หมู่บ้านเริ่มต้นจาก3หมู่บ้านรอบโรงเรียนเนาะแล้วอีกอันนึงผู้นำท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านที่ประกาศจะนำสายไปให้เรานะเขาก็เห็นจริงๆว่าเราไปทำจริงไม่ได้พูดเล่นๆนะทำจริงเขาก็เห็นเราทำนี้เขาก็ไปชมเราในที่สาธารณะที่เขาก็ออกปากชื่นชมว่าลูกหลานเรานะนักเรียนโรงเรียนเรานะมีจิตใจดีอะไรตรงนี้ก็เป็นแรงบวกแล้วก็ญาติสำคัญคือญาติของผู้ป่วยหรือญาติคนที่เราไปดูแลนั่นแหละเสียงตรงนี้ออกชัดไม่ต้องผมลองเอาแบบสำรวจไปผมบอกนะครับไม่ต้องสำรวจหรอกผมดูหน้าผมก็รู้ไม่ต้องแบบงานวิจัยเล็กๆเนี่ยที่แบบสำรวจว่าเวลาเหมาะสมไหมมีความมึงพอใจไหมอะไรแบบนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะออกมามันก็ผมก็ทำเอกสารไว้เหมือนกันเนาะออกมามันก็ดังที่เราคิดน่ะแหละเขาคงตรงนี้ขยายออกแล้วสำหรับนักเรียนที่เข้าไปลงมือทำในสิ่งนี้ครับว่าเด็กนักเรียนได้เข้ามาเรียนกับเราแล้วก็ผัดเรียนกับเราแล้วก็จบออกไปเนี่ยก็มีเด็กๆกันหลายรุ่นเนี่ยเป็นยังไงครับเด็กๆก็เด็กรุ่นพี่รุ่นน้องมันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันถ้าวันไหนรุ่นพี่ว่างผมยังเคยบอกวันนี้รุ่นพี่มีใครว่างบ้างไหมว่าไปกับน้องไหมไปกับน้องได้ไหมเขาก็ใส่เสื้อเขาผมตอนหลังผมเป็นสีขาวลูกพี่ก็สีดำแต่ว่ามีโลโก้เหมือนกันมีทั้งดำทั้งขาวมันจะบอกว่าสีดำเป็นรุ่นพี่สีขาวเป็นรุ่นน้องอะไรมันเป็นปีๆเนาะเขาก็ไปด้วยทีนี้รุ่นพี่เขาก็น่ารักไงเพราะว่าคือเราไปชมไว้ก่อนไงไปชมว่ารุ่นน้องเนี่ยเขาชื่นชมเธอเป็นไอดอลเขานะเขาถึงตามเธอมาเนี่ยเขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะพวกเธอเนี่ยเขาก็พวกพี่ๆก็ไม่ได้มากันครบหรอกที่ไปเรียนมัธยมเรียนเทคนิคเทคโนอะไรเนี่ยเขาก็กลับมาบ้านนี่ครับแล้วเขาพูดเก่งขึ้นถ้าเด็กเรามันพูดไม่เก่งเพราะเด็กเราป .6 แต่พวกนี้เป็นผู้ใหญ่นะเด็กพวกนี้เขาพูดดีมากเขาก็ยังไม่พูดอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรที่ตอบแทนเราบอกไม่มีอะไรตอบแทนเขานะบอกว่าสิ่งที่ดีเนี่ยจะทำให้หนูมีชีวิตที่ดีข้างหน้านั่นเองที่ช่องเจ็ดสีมาถ่ายทำสารคดีผมจำได้ปีอะไรนะผมทำได้2ปีแล้วล่ะปีที่3ในช่องเจ็ดสีเข้าไปทำข่าวครับนี่ไปทำข่าวลงรถตู้ลงเครื่องบินเข้ารถตู้วิ่งเข้าไปหาผมเรียนเลยแล้วผมออกไปหาผู้สูงอายุแล้วเขาก็ถ่ายเลยแล้วก็ถามสดๆไม่มีสคริปต์สักอะไรสักอย่างเด็กก็ตอบมั่วๆแต่เขาชอบใจอยู่คำนึงเขาถ่ายทำสัมภาษณ์หนูทำได้หนูทำได้อะไรเด็กมันรู้จะตอบได้อะไรมันก็บอกได้บุญพูดง่ายนักข่าวอย่างได้ยินคำนี้คำนี้อันนี้ก็เด็กเพราะมันเป็นจิตอาสาจริงๆเนี่ยมันเข้าใจว่ามันได้บุญนะมันไม่ได้อะไรตอบแทนหรอกเพราะว่าแต่เขาก็ไม่ได้ทำจนเหน็ดเหนื่อยนะครับเพราะว่าบ้านหลังหนึ่งก็แค่10กว่านาทีไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ไปอีกหลังคือเขาแบ่งเป็นกลุ่มๆไปเป็นเซตเนี่ยไปเป็นกลุ่มเนี่ยแต่ละกลุ่มเขาก็จะไปต่างๆกันสมมติว่ากลุ่มนี้ไปบ้านยายกอไก่ยายขอไข่คราวหน้าเขาไปเขาต้องติดตามว่าคราวหน้าที่มาเป็นยังไงยายหายดีแล้วหรืออะไรส่วนใหญ่ไม่หายโรคชรานี่ไม่มีทางหายส่วนใหญ่เขาไปดูแล้วก็เริ่มจากเราไปทีละคนละคนก็ไปเล่นดนตรีให้เขาอะนะไปเล่นดนตรีวันสุดท้ายก็ไปเล่นดนตรีในงานศพให้เขาก็เป็นอย่างนี้มาหลายปีตอนนี้ก็ยังทำอยู่ดนตรีนั้นก็ยังมีอยู่แต่ปีนี้เขาจะฟื้นอีกรอบนึงให้ผมทำให้ผมก็บอกว่าให้ถ้าประชุมก็เรียกผมไปทีนี้หมอโอเคมาละรังเราพอสรโอเคมาละนายกก็โอเคมาละก็เหลือแต่เด็กครับเหลือแต่เด็กถ้าเด็กระยะหลังๆนี่โอเน็ตมีอยู่อิทธิพลมากครับเทอมไปเนี่ยครูเขาจะแย่งชั่วโมงกันในตอนท้ายชั่วโมงเสาร์อาทิตย์นี้เขาจะติวโอเน็ตกันครับติวโอเน็ตแล้วเด็กก็ไม่ค่อยมีเวลาในช่วงว่าฤดูกาลนี้แหละครับธันวามกราเต็มเพราะว่ากุมภาเนี่ยต้นเนี่ยเขาสอบอุนิตครับเด็กก็ติวเตอร์กันเต็มที่บ้านนอกบ้านนาเลยไม่เลือดไม่เว้นล่ะครับเพราะแต่ละโรงก็วิ่งแข่งตัวเองเพราะว่าคะแนนนี้มันเป็นโชว์ในสาธารณะพอโรงเรียนก็อยู่ไม่ได้เพราะโรงเรียนท่านอยู่ใน
ม่ได้อยู่ในข้างบนนะไปอยู่ท้ายๆสิบโรงเรียนอะไรประมาณเนี้ยมันก็อีกตัวแปรหนึ่งที่เข้ามาทำให้โครงการนี้จะชะงักหรือว่าจะหยุดลงในช่วงปลายปีครับหน้าฝนก็จะมีอุปสรรคนิดหนึ่งคือวันไหนฝนตกเลยก็ไม่ได้ถ้าวันไหนฟ้าเปิดปัญหาอุปสรรคก็คือกิจกรรมส่วนตัวของนักเรียนที่เขาจะต้องสอบแล้วก็หรือใช่ใช่ว่าดินฟ้าอากาศที่อยู่รอบๆก็จะเป็นอุปสรรคบ้างแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเราอยู่ใกล้กันอยู่แล้วเนาะสมมติว่าวันนี้ฟ้าเปิดอะโน้วันนี้เราออกกันไหมเพราะอุปกรณ์เรามีแล้วตอนนี้เราไม่มีปัญหาเครื่องวัดความดันก็มีผ้าเช็ดหน้าเช็ดตัวกระติกน้ำร้อนอุ่นเรามีครบหมดละสามารถที่จะออกไปได้เลยเห็นเลยว่าเหมือนกับผอ.เองก็ให้ใจกับการทำงานด้านนี้กับการที่จะปลูกฝังความคุณธรรมและการกระทำดีหรือเมล็ดพันธุ์ของจิตอาสานี้ให้กับเด็กๆแล้วก็ผอ.ก็ทำด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องท่านี้ครับพอผอ.ได้เกษียณอายุราชการมาแล้วตอนนี้มาเป็นข้าราชการบำนาญแล้วก็ออกมาอยู่อีกที่นึงแล้วอย่างเงี้ยแล้วจะทำยังไงต่อก้าวต่อไปสำหรับโครงการนี้ครับโครงการนี้ผมคิดนี้นะว่าผมจะลองไปคุยกับทางสายวัฒนธรรมอ่ะสายสภาวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่ว่าตอนนี้น่านในไฮไลท์สูงมากใช่ไหมน่านกำลังดังได้ระดับร้อยอันดับของโลกเมืองน่าเที่ยวคู่กับเชียงคานเลยเนาะและทุกวันนี้เที่ยวบินเต็มล้นที่พักไม่พอแต่ละบ้านผมเป็นโฮมสเตย์ยังไม่มีพอให้กับนักท่องเที่ยวเลยนะผมมากันเยอะแล้วความเป็นน่านเนี่ยอะไรที่เป็นตัวขายความเป็นน่านครับก็คือเด็กน่านวิถีชีวิตชาวเมืองน่านอะไรประมาณนี้ว่าเรามีวัฒนธรรมสิ่งที่สืบทอดนครราชวงศ์เป็นเวลานานแล้วให้คนต่างบ้านต่างเมืองเข้ามาน่านได้ยิ้มกลับไปด้วยความประทับใจในความมีน้ำใสใจจริงของคนทางเราเนี่ยสภาวัฒนธรรมสนใจเรื่องนี้ไหมผมยินดีจะเป็นวิทยากรให้อ่ะพี่ผมจะมีตั้งแต่อบรมเด็กนี่ตั้งแต่ทำอุปกรณ์ตั้งแต่การเดินวันแรกเอาขบวนคอนวอยไปเลยเอาจักรยานเนี่ยเป็นสายไปเลยออกลัดทุ่งไปเลยมีหมดผมมีภาพพวกนี้ไม่หมดแล้วมาถามว่ามันจะต้องทำแบบว่าลักษณะของจูงใจให้มีเห็นดีเห็นงามอะไรประมาณถ้าระเบิดออกจากข้างในแล้วผมว่าทำสำเร็จหมดอะแต่ถ้าไม่ระเบิดออกจากในจิตใจในจริงก็ไม่มีทางเพราะว่างานนี้มันเป็นงานเป็นภาระด้วยแล้วเป็นงานต้องติดตามไม่ใช่ทำวันนี้พรุ่งนี้หายไม่ใช่หนิมันก็ต้องไปจนถึงเขาตายคิดดูก็ไปเลยผมบ้านผมก็ไม่ไกลจากชุมชนนี้สิบกว่าโลนั่นเองผมก็สามารถจะแวะเวียนไปได้อะไรไปได้เนี่ยคือบรรยากาศมันก็เอื้อด้วยครับแล้วผมก็ไม่มีภาระอื่นก็ทำตรงนี้ไปตอนนี้ผมก็บอกถ้าผมไปวิทยากรบรรยายแล้วผมจะบอกว่าโรงเรียนต่างๆถ้าจะเอาจริงๆไหมว่าถ้าคุณออกข้อสอบให้เด็กได้ยี่สิบข้อเนี่ยเอาหลักทำไปแล้วเด็กกล้าทุ่งหมดเนี่ยในเอกันหมดเนี่ยแต่เด็กไปทำอะไรเนี่ยถามว่านี่คือการศึกษาไหมครับการศึกษากับพัฒนาศักยภาพของมนุษย์สมบูรณ์ทางกายและใจทั้งงานกับทำไม่ใช่การแล้วข้อสอบโอเดตออกมาได้ท็อปสูงสุดแล้วเด็กไปทำอะไรเลยเขียนเนี่ยโน้ตบุ๊กเขียนเนี่ยลายก็ไม่ใช่นะผมว่านะผมมองครับอยากจะให้เป็นงั้นแล้วก็ทีนี้ทางนายกทุกที่ประธานพวกอปท.ทุกที่เนี่ยเขามีศักยภาพที่อนุมัติงบไม่ต้องเยอะผมลุ้นไปสามโรงเรียนนะได้โรงเรียนละหมื่นอ่ะแต่บางคนก็ไปทำเด็กอ้วนเด็กผอมออกกำลังกายแต่ผมมาทำจิตอาสาเลยมันเป็นงานหนักแล้วก็มันชัดก็ลองดูผมก็จำได้ว่าประมาณผมทำได้สองปีที่สามทำกับผมอีกสามโรงเรียนสามเรียนนะทำคล้ายๆกับผมแต่ผู้นำอ่ะมันเขาเอาใจใส่ไม่เท่าผมครับเอาใจใส่ไม่เท่ากันจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช้เวลาอะไรมากมายนะเพราะว่าตอนเย็นหลังเลิกเรียนบางเสาร์อาทิตย์แล้วก็ไปช่วงบ่ายเราไม่ได้ไปตลอดแล้วก็ติดตามแต่การบันทึกหรือการรายงานออกมาเนี่ยมันสามารถจะเป็นเปเปอร์ที่จะชี้เป็นตัวชี้วัดได้เลยว่าเด็กของเราไปทำจริงไหมและได้ผลออกมายังไงแล้วชาวบ้านเสียงที่ชาวบ้านเราไปสัมภาษณ์ครับมันก็จะออกมาตามที่เราสังเกตว่ามันเป็นไปอย่างที่เราคิดไม่ยากคำว่าอาสาสมัครเยาวัยนี่ผมหมายถึงว่าเด็กป.4ขึ้นมานะป.1ป.2ป.3อะไรพวกนี้ผมยังไม่ถือว่าเป็นกลุ่มงานที่ผมทำเพราะว่าเขาเล็กเกินไปครับเขาเพียงแต่เขาเห็นชื่นชมว่าลูกพี่ทำอะไรเวลาผมเอาเด็กขึ้นรถมันเฮ้กันขึ้นรถนี่นะเด็กป.1ป.2ป.3ป.4มันก็จะนั่งมองมันอยากไปออกไปนอกโรงเรียนแล้วมันสนุกครับเด็กของนอกโรงเรียนมันสนุกบางทีผมก็ท
พาไปกินหมูกระทะบ้างอะไรประมาณเนี้ยวันนี้กูเลี้ยงหมูกระทะเออก็กลับมาแต่ก็ไม่ดื่มอะไรก็เย็นๆเนี่ยครับมันก็อยู่แล้วพอเด็กพอ5พอ6เนี่ยพอจะทำได้แต่ผมอยู่นครใหม่หรือผมมีม1 2 3เนี่ยมีเด็กโตละเด็กโตนี่เขาทักษะเขาก็จะดีครับผมก็โตขึ้นด้วยก่อนพอเอาโครงการนวดเพื่อหัดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพพอไปมีรายได้กันใหญ่เลยเสาร์อาทิตย์ก็มีรายได้นวดฝ่าเท้าเป็นเด็กมัธยมผมอ่ะพอดีมีงานแถวห่วงมาเขาก็เอาไปก็เพิ่มมานิดหน่อยคือเห็นฟังจากการคุยกับผอ.และเห็นเลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือหัวใจที่จะทำงานนี้อย่างใส่ใจกับมันเหมือนที่ผอ.บอกว่ามันต้องระเบิดออกมาจากข้างในเนาะถ้าข้างในของเด็กระเบิดว่าเขาเห็นสิ่งที่เขาทำเขาเห็นความสุขแล้วทุกๆคนที่ทำอยู่ในการขับเคลื่อนตรงนี้ในแวดวงตรงนี้ที่เราร่วมมือกันทำแล้วเราเห็นคุณค่าในงานที่ทำท่านี้นะครับผอ.ลองเล่าให้ฟังง่ายๆได้ไหมว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่ามีสถาบันการศึกษาหรือมีผอ.โรงเรียนต่างๆที่อยากจะนำโมเดลนี้ไปทำกับโรงเรียนตัวเองบ้างหรือกับพื้นที่ของตัวเองบ้างแบบจะเริ่มยังไงจะทำตรงไหนได้จะแทรกอะไรตรงไหนที่ผอ.ทำครับตรงนี้จริงๆแล้วผมอยากจะไปพ่วงสายมขบัญชาคือสพปสำนักงานประถมศึกษาของจังหวัดจะมีหลายเขตเราไปคุยกับศึกษานิเทศซึ่งศึกษานิเทศเนี่ยจะมีอยู่ทุกแห่งจะมีสถานที่ที่ดูแลเรื่องคุณธรรมครับต้องมีแน่นอนเพราะพวกกับเวลาเขาประเมินเขตประเมินอะไรเรื่องคุณธรรมอย่างอื่นก็ประเมินเรื่องไอ้ความรู้ความสามารถอะไรก็ว่าไปแต่เรื่องคุณธรรมเนี่ยเขามักจะเอาพุทธศึกษาหรือกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมอะไรก็แล้วแต่ชื่อของเขาหลากหลายซึ่งเด็กไปนั่งสมาธิเด็กไปเดินจงกรมอบรมศีลธรรม1วัน1คืนกลับโรงเรียนก็จะหยุดอยู่แค่ปีหนึ่งทำ1ครั้งก็ถือว่าได้พัฒนาคุณธรรมให้เด็กแล้วแต่กลับมาเด็กมามีสภานักเรียนมีการเก็บขยะมีการทำเวรมีอะไรพวกนี้ตรงนี้ถ้าหน่วยงานสายว่าจะขยับเห็นโครงการผมดีทำหนังสือนี่เชิญไปแล้วก็เชิญผมไปเป็นวิทยากรถ้าอย่างนี้มันเหมือนการเชิญชวนแกมบังคับใครๆลองไปทำดูซิว่าตรงนี้เขาทำแล้วได้ผลแล้วก็เสร็จแล้วเด็กแต่เราก็ต้องบอกเลยนะเราไม่ได้บังคับให้ทุกคนทำแล้วก็เด็กทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นทุกคนขอให้เป็นเชื้อเล็กๆอยู่ในอย่างนั้นที่มันแพร่กระจายไปในความรู้สึกแล้วเด็กพวกนี้มักจะได้รับรางวัลประจำปีรางวัลวันเด็กเหมือนรางวัลโนเบลอ่ะผมทำทุกปีผมทำในโรงเรียนเหมือนรางวัลโนเบลแล้วปีนี้นักเรียนยอดเยี่ยมแห่งปีสาขาว่าไปสาขาจิตนะสาขาขยันเรียนสาขามาโรงเรียนสายทำความสะอาดแตกไปเยอะๆก็เพียงกระดาษใบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณใบเดียวมันถือกลับบ้านยิ้มตั้งแต่โรงเรียนถึงตัวบ้านมือจะไม่พิจิตรยาเล็กๆว่าถ้าเด็กได้รับยกย่องว่าสิ่งที่ไหนที่ทำดีแล้วเขาได้ดีจริงๆและสังคมยกย่องเขาแค่นี้มันไปได้คือสร้างคุณค่าภายในตัวของเขาด้วยแล้วเขาก็ถึงประเทศไปที่ไหนก็เขาเดินอย่างสง่าเพราะอะไรเขาได้รับการยกย่องจากสังคมที่เขาอยู่ใกล้ๆกลุ่มในกลุ่มเขาอะใช่ๆและนี่คือส่วนหนึ่งอันที่สองชมรมผู้สูงอายุแต่ละแห่งอยากทำแบบนี้ถ้าพวกท่านไม่ดูแลพวกท่านเองวัยเท่ากันวัยใกล้เคียงกันแล้วใครจะมาดูแลท่านใช่ไหมท่านก็ต้องดูแลกันเองจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งกลุ่มคนเขาบางทีเขามานั่งรวมกันมาประชุมพวกกระทรวงอะไรพม.นะความมั่นคงมนุษย์อ่ะเขาก็มีกิจกรรมมามีเล่นกีฬาผู้สูงอายุมีแข่งเปตองอะไรเนี้ยกีฬาง่ายใช่ไหมลมผมก็ยังเคยไปช่วยคนช่วยเขาก็วันหนึ่งผมก็เป็นตอนนี้ผมก็จะเข้าสู่ชรานี่61ผมก็เป็นเต็มที่เลยผมก็จะก้าวไปสู่ชราเดี๋ยวผมชราแบบจะชวนเขาทำก็ได้ไม่ยากอะไรเพราะผมก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ที่นั่นนี่แหละก็ดีอยู่ครับแต่ผมเห็นพีทพอเดสนี่เขาทำเงี้ยเขาอยากจะได้แนวคิดจากผมไงเขาก่อนที่ประชุมไอ้ซูมกันเขาแล้วอ่ะผมก็ปล่อยผมก็ปล่อยเขาคิดหัวไปผมคิดเงี้ยในส่วนของผมอยู่กับเด็กแต่ถ้าเด็กกลุ่มเล็กๆเนี้ยถ้ามันดีผมคิดว่าถ้าเราทำสำเร็จนะทำให้ขยายวงกว้างออกไปนะคิดเลยว่าเด็กพวกนี้มันจะไปกินเหล้าคิดเลยมันจะไปกินยาบ้าไม่กินหรอกครับมันถูกปูพื้นฐานสร้างภูมิคุ้มกันเบลเลอร์ไปในหัวใจในหัวจิตหัวใจเขาแล้วมีทางครับยากแต่ถ้าเขามัวแต่ไปเล่นไลน์เล่นเกมเล่นอะไรค่ำเย็นมาไม่ไปไหนก็ไม่รู้นี่ยากอยู่ครับเพราะสังคมไทยกำลังจะก้าวไปสู่วิกฤตอีกในอนาคตนี่ไม่เบาแล้วผมไม่อาจขอคุณสุดที่ใจอยู่นู้นยิ่งตกใจแล้วจะเป็นอย่างนี้ไหมแล้วน่ากลัวกัน
เด็กไทยเราไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับคือมองเห็นเลยว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าในเด็กแต่ละคนเนี่ยมีหัวใจแห่งความกรุณาในตัวเขาอย่างที่พ่อบอกเนาะเวลาเขาเข้าไปในบ้านเขาเห็นว่าคนแก่อยู่ยังไงแล้วเขาเห็นบ้านรกๆแล้วเขาก็ไปทำด้วยมือของเขาไปช่วยเหลือในสิ่งที่เขาพอทำได้แล้วแล้วเด็กก็โอ้ตั้งแต่ป.5 ป.6 เลยใช่ไหมครับที่พ่อไปทำในยุคแรกๆเนาะใช่เป็นเด็กตัวเล็กๆเลยที่เอาออกไปทำกันแล้วได้เรียนรู้แล้วกลายเป็นปลูกฝังมาเล็กพันพอเขาโตมาเป็นรุ่นพี่ก็สอนรุ่นน้องอีกมันเห็นระบบที่ส่งต่อคุณงามความดีซึ่งกันและกันแล้วก็ทำให้ชุมชนที่เขาอยู่มันก็เข้มแข็งด้วยแล้วลดแกลบระหว่างวัยด้วยระหว่างผู้สูงอายุกับเด็กที่พอเขามีกิจกรรมร่วมกันเราเขาได้จูนกันเนาะเวลารดน้ำดำหัวมันก็จะใช่ไหมฮะกิจกรรมเนี้ยเราก็จะมันอินยิ่งขึ้นเพราะว่าเขามีสัมพันธภาพซึ่งกันและกันอยู่แล้วในชุมชนและอย่างนี้ครับผอ.สุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปเลยผอ.เองเนี่ยที่ทำโครงการเนี้ยขึ้นมาได้อะไรกับตัวเองบ้างครับผมไม่ได้คิดว่าผมจะได้แล้วนะสิเลยจะทำไปก็มีคำพูดหรือทัศนคติที่เขามองมาที่ตัวผมชุมชนทุกฝ่ายทุกหน่วยงานที่ทำกับผมเชื่อมันในตัวผมว่าถ้าผมพาเข้าไปทำมันจะโอเคเปอร์เซ็นต์สูงที่จะงานจะสำเร็จเพราะเราผมมาจะใส่อันที่สองก็ได้โล่มาอันโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางสภาผู้สูงอายุก็เชิญผมวิทยากรลำปางบ้างกรุงเทพบ้างอยุธยาบ้างเนี่ยผมก็ไปเพราะก็ไปเจออบต.ไปเจออบต.ไปเจออสม.ไปเจอเยอะครับมาจากหลากหลายผมก็คุยเขาฟังว่าประเด็นของผมในส่วนการศึกษานะผมสร้างจิตวิญญาณทุกคนแต่ประเด็นอื่นท่านซ่อมคนอย่างเช่นหมอเนี่ยเขาซ่อมคนซ่อมอย่างเดียวแต่ผมซ่อมปัญญาซ่อมแนวคิดหรือคิดต่างครับครับแล้วไปสู่ปฏิบัติก็แค่เนี้ยครับผมก็ไม่ได้อะไรมากกว่านี้แต่ว่าชีวิตผมดีขึ้นแม่บ้านผมปฏิหารแม่บ้านผมมะเร็งระยะ3หายปกติเดี๋ยวนี้อ้วนเหมือนเดิมกลับมาแต่ทั้งผอมโซจนมันอะไรอันนี้สงที่ผมเคยทำก็ไม่รู้นะครับปี61ข้ามถึง62เนี่ยผมหมดไปเป็นแสนนะเฉพาะค่าเครื่องบินเนี่ยนะไปที่รามาเนี่ยนะจากนั่งกรุงเทพเนี่ยค่าตัวค่าเครื่องบินแพงมากบางวันหมอเลื่อนนัดก็ทิ้งตัวโอ้หมดไปเยอะแล้วก็ในสุดก็ได้แม่บ้านคืนมาไม่โดนลูกไล่เอาไปเดี๋ยวนี้ก็อยู่กัน2คนครับเกษียณมาแล้วก็อยู่กันสองคนไม่มีอะไรผมก็กะว่าแล้วช่วงนี้นะโควิดนี่นะผมก็ยังจะไปรณรงค์ยังไงดีนะตอนนี้ว่าเมืองหน้ามันเป็นศูนย์อยู่นะแล้วก็บางอย่างมันจะเปลี่ยนแล้วนะเขาถามว่าจะทำยังไงผมบอกว่าก็ต้องดูสถานการณ์ไปก่อนเนาะกิจกรรมทุกอย่างก็จะหยุดลงนะช่วงนี้ปฏิสัมพันธ์ที่จะไปประชุมกันทีละ20-30คนมันน่าจะชะงักอยู่เพราะว่าเขาสั่งการลงมาเนาะแต่ผมก็บอกคุณลุงเสถียรคุณลุงจะทำอะไรก็รีบทำเด้อตอนนี้ผมว่างแล้วนะเราก็จะไปช่วยกันแกหัวเราะฮ่าฮ่านะหัวเราะเสียงนะดีว่ะเราโควิดสั่งสักนิดนึงก็จะคงการนี้ก็คงจะก้าวต่อครับคงจะก้าวต่อครับครับสิ่งที่ผมเห็นมาตลอดในการคุยกับพ่อเลยก็คือความสุขนะครับเห็นความสุขในทุกคำพูดเห็นความสุขของผู้คนหลายๆคนที่อยู่ในการทำงานชิ้นนี้หรือในโครงการอันนี้โครงการที่ชื่อว่าอาสาสมัครเยาว์วัยใส่ใจผู้สูงอายุที่นำพาเด็กๆกับผู้สูงอายุมาได้ใช้เวลาร่วมกันและทำให้ชุมชนของเราขับเคลื่อนไปด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งความกรุณาจิตอาสาที่เราแบ่งปันประโยชน์หรือคงแบ่งปันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนนะครับแต่เราวันนี้ก่อนที่จะจากกันไปผอ.มีอะไรจะฝากให้กับคุณผู้ชมไหมครับก็คุณผู้ฟังการดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อยหลายๆท่านที่ฟังรายการนี้อยู่ก็ในบ้านของท่านนั่นแหละบางทีก็ไม่ใช่ใครเลยครับเป็นพระอรหันต์ในบ้านนั้นที่ท่านอาจจะไปเอาอกเอาใจคนนอกบ้านมากกว่าคนในบ้านก็ได้บางทีท่านอาจจะลืมคนที่รอทานข้าวเย็นกับท่านก็ได้บางคนก็อาจจะอ้างวัตถุละมากเกินก็ได้นะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าผมจะไปทำนอกบ้านให้คนอื่นเนาะในบ้านผมก็ไม่ทิ้งเราเลยเหลือคุณแม่ผมอยู่80กว่าอายุ80กว่าแล้วครับก็อย่าลืมว่าขอฝากทุกคนเลยว่าบางครั้งในครอบครัวก็จะมีคนที่ต้องการความดูแลเหล่านี้เพียงแต่ท่านไม่เอ่ยปากวันนี้ก็ข
ขอบคุณผอ.อาคมคุณสุรินทร์มากเลยค่ะที่มาแบ่งปันเรื่องราวของการทำงานเชื่อมโครงข่ายต่างๆเอาพาเด็กๆพาต้นกล้าวัยเยาว์ของเราไปทำงานจิตอาสาไปดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงทำงานร่วมกันกับปพสต.กับอาสาสมัครต่างๆกับผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุด้วยวันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะได้เห็นภาพของการทำงานแล้วก็เห็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้งานต่างๆขับเคลื่อนด้วยหัวใจที่มีต้นกล้าแห่งความกรุณาที่ผอ.ปลูกให้กับเด็กๆทุกๆคนนะครับท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะฟังพอดแคสต์ Coco Fa Coco Friend ในเรื่องราวของกระบวนการชุมชนหรือเรื่องราวของการทำงานจิตอาสาต่างๆเพื่อขับเคลื่อนชุมชนให้มีการอยู่ดีและตายดีสามารถรับฟังได้ที่ช่องทางพอดแคสต์ของ Peaceful Day ในทุกๆช่องทางครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ